This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. นี่ผมเชียร์ให้วิสุทธ์เขาไปสมัครเขาไม่กล้าสมัครไม่งั้นเขาก็ตกอีกคนใช่ตกตั้งแต่รอบสมัครเป็นรอบอำเภอก็ต้องแบบคนที่ผมเซ็นอะไรเขาเรียกอะไรรับรองตกหมดเลยตกหมดเลยแล้วใครเซ็นรับรองให้อาจารย์ให้คุณสุทธิชัยทายอาจารย์ผมตายละสุขุมนนท์สกุลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สามีค่ะสามีคืออย่างนี้กติกาอันนี้คือมันคนที่เซ็นรับรองเราต้องรับผิดชอบแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากรบกวนใครนี่ถ้าสมมุติว่าเราอ่ะออเนสต์ว่าเราก็ทำโอ้โหอาชีพสื่อนี่เราเป็นสื่อมวลชนมาตั้งแต่เริ่มจบปริญญาตรีก็เป็นนักข่าวไปแล้วไม่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สามีรับรองเกิดอะไรขึ้นสามีก็รับผิดชอบอะไรเงี้ยจริงคือไม่กล้าไปขอใครเลยอาจารย์สุขุมอาจารย์ชาญวิทย์อะไรเราก็ไม่เอาเราเนี่ยแหละเดี๋ยวดำเป็นลำบากต้องแก่ใช่ใช่ใช่แล้วจะชวนคนมาสมัครด้วยนะก็ไม่กล้าชวนเดี๋ยวเราโอ้โหมันโอ้โหกติกาใครชวนอาจารย์สมัครดีกว่าอันนี้ไม่มีใครชวนแต่ว่าคิดเองได้ไปเห็นไอรอเปาไอรอไม่คลิปของเขาคือฟังแล้วเขาบอกว่ามันต้องการผู้เสียสละที่จะมาลงสมัครแล้วครั้งเนี้ยมันเป็นการเสียสละเพื่อที่จะเข้าไปทำหน้าที่สำคัญก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญไงแล้วเลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียสละไงตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่ลงเพราะว่าเราไม่เราส่งนักศึกษาเราดีกว่าเราไม่อยากจะไปเป็นผู้แสดงไปผู้เล่นเราเป็นผู้ดันดาราอะไรเงี้ยแต่พอเขาบอกว่าอันนี้เป็นผู้เสียสละคำเนี้ยมันทำให้ตัดสินใจแล้วกระเป๋าเป๋ายิ่งชีพเป๋ายิ่งชีพใช่ผมเรียกเป๋าได้แล้วใช่ใช่ไม่ใช่กระเป๋าไม่ใช่กระเป๋าเป๋ายิ่งชีพใช่ใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับธนาธรไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถที่จะรวมคนได้70คนอ่ะเราจะเปลี่ยนประเทศได้70คนไปแก้รัฐธรรมนูญเริ่มที่67ก่อนก็67ไงจะเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้า67เป๊ะๆเนี่ยห้ามขาดห้ามลาห้ามสายตายไม่ได้เลยเตรียมเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วเห็นหน้าตาได้เท่าไหร่30ลบๆเหรอ30ลบๆใช่ไหมใช่ค่ะผมเรียนตรงนะสำหรับผมมากกว่าที่ผมคิดคิดว่า20ก็รู้อ่ะหมายว่าแต่แล้วก็ดีใจที่30ลบนะไม่ใช่บวกนะลบลบใช่ลบลบ30ลบลบแล้วไม่รู้จะเกิดแล้วพูดให้มีกำลังใจกันถ้าเราบอกว่า20บวกบวกมันดูน้อยเอา30ลบลบลบฉะนั้นวันนี้เชิญแขกพิเศษมานี่มาสมมติว่าอะไรสมมติว่าสวชุดใหม่เปลี่ยนประเทศไทยเพราะอาจารย์ธนาพูดว่าเข้ามาเปลี่ยนผู้เสียสละนะใช่ครับได้เพราะว่าวันนี้เราอยากจะมาสมมุติว่าถ้าสวชุดนี้ไม่ว่าเราจะบอกว่าโครงสร้างมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าสามารถจะเปลี่ยนประเทศแต่ว่าเปลี่ยนประเทศนี่มันมีทั้งเปลี่ยนดีและเปลี่ยนไม่ดีนะคุณผู้ชมครับว่าเปลี่ยนไปในทางไหนอ่ะใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยถ้าบอกว่าเปลี่ยนประเทศเนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของประเทศแล้วถ้าเรามีรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคำว่าเปลี่ยนเนี่ยมันคือจะไปในทางบวกมันไม่น่าจะฟาวิ่งไปทางมันหุ้นน่ะลงต่ำสุดแล้วมันต่ำสุดแล้วบอสเตอร์เอาแหละบอสเตอร์เอาแหละมันต้องมีแต่ขึ้นใช่ไหมแต่ก็โดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฮะก็คือว่ามันแย่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเปลี่ยนเนี่ยมันน่าจะไปทางบวกมันเปลี่ยนจากอันนี้มองโลกในแง่ดีนะมองแง่ดีมันมีแต่คนบอกว่ามันยังไม่ต่ำสุดมันอาจจะลงไปได้อีกอ๋อเหรอครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นจะบุ่มจะปั่มไปเรื่อยๆอันแรกเลยนะถ้าจะต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนที่มาของสวเปล่าอย่างแรกเลยค่ะอันนี้ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการกติกาการเลือกสวอันนี้เนี่ยนะคะคนที่ดีไซน์เนี่ยดิฉันสงสัยว่าเขาซาดิสหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกติกาที่ทำให้คนเนี่ยแสดงสัญชาตญาณโหดของตัวเองออกมาดิฉันเรียกกติกาอันนี้ว่ากติกาที่มันเหี้ยมโหดหักหลังและหัวเหี้ยมเลยค่ะเหี้ยมโหดเหี้ยมโหดหักหลังและหัวมีมามานะมีคนเปรียบเทียบว่าไปกระเด็นไปมีคนเปรียบเทียบเป็นสควิดเกมบวกกับ Hall of Throne Game of Throne แล้วก็ Werewolf แต่เดนว่ามันคือสควิดเกมบวก Survival เอาตัวรอดแล้วก็ Gladiator Gladiator ก็คือมันสู้กันแบบ
อันนี้เน้นประสบการณ์นะจากการที่เข้าไปเนี่ย กติกามันดีไซน์ให้คนเนี่ยเข้าไปมันเหมือนขังไก่ไว้แล้วก็จิตตีกันจนกระทั่งไก่บางตัวเนี่ยตายไปแล้ววิธีการที่ทำให้ไก่ตายเนี่ยก็คือว่าโหวตออกรอบแรกเนี่ยจะเป็นรอบที่เรียกว่าอำเภอก่อนก็คืออำเภอจังหวัดประเทศมันเหมือนกันครับทุกรอบจะมี2ระดับ2เลเวลเลเวลแรกก็คือเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพแล้วก็พอมาถึงขั้นที่2ก็คือเลือกไข่แต่มันจะ3ระดับเนี่ยมันเหมือนกันนี้เล่าอันเดียวเนี่ยก็จะนึกถึงทั้ง3อันทะลุเลยก็คือในรอบแรกที่เลือกกันเองเนี่ยคือกลุ่มอาชีพเข้ามามาเจอกันใช่ไหมคะในกลุ่มเนี้ยก็จะมีเลือกมาสมัครกี่คนก็ไม่รู้10คน20คนเราจะเลือกให้เหลือ5คนในจำนวนเนี้ยเขาให้2โหวตคือตัวเรามี1โหวตแล้วก็คนอื่นอีก1โหวตเราจะให้ใครก็ได้หรือไม่ให้ใครก็ได้ทีนี้ไอ้โหวตเนี้ยมันจะนับรวมกันแล้วก็ตัด5คนต้นออกที่เหลือตัดทิ้งแล้ว5คนที่รอดจะไปรอบต่อไปทีนี้เอางี้สมมุติว่าคุณวิสุทธ์เนี่ยนะอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณสุทธิชัยแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่ม10คนแล้วเราจะต้องไปต่อแล้วคุณวิสุทธ์เนี่ยก็จะมี2อันมี2โหวตคุณวิสุทธ์ต้องคิดละถ้าเลือกคุณสุทธิชัยไปรอบหน้าคุณสุทธิชัยนี่เก่าเกมกว่าเยอะคนเห็นเยอะอยู่เอาอายุเนี่ยคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรอย่างเงี้ยคุณวิสุทธ์จะเลือกคุณสุทธิชัยไหมไม่เลือกไม่เลือกไม่เลือกขนาดเป็นเพื่อนขนาดเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็นี่แหละยิ่งดีเลยเพราะว่าอยู่คุมสื่อด้วยกันไงสุดท้ายมันจะไปนั่นมันต้องเอาคนแข็งออกตัวรอดเอาคนแข็งออกก่อนคนแข็งออกแล้วเผลอๆเนี่ยคุณวิสุทธ์ก็ไปคุยกับเพื่อนเลยเห็นไหมสุทธิชัยอยู่ตรงนั้นนะเอาออกก่อนเลยเพราะว่ามันไปแล้วพวกเราเนี่ยจะตกมันจะไม่เป็นหายเราใช่เอาสุทธิชัยออกไปก่อนเลยสุดแล้วเสร็จแล้วก็ลงแล้วก็เราก็ไปโหวตเลือกคนที่คนที่รู้นอนคนอ่อนกว่าเราคนอ่อนกว่าเราเข้าไปแล้วโอ้วิสุทธ์โดดเด่นมากเลยเขาคุ้มไข่เขามองมาเห็นแล้วเราจะผ่านเพราะรอบหน้าเราเหลือเขาเอาเหลือแค่2คนไงเออเราจะผ่านนี่คือความโหดเหี้ยมไงตั้งแต่รอบแรกนี่คนดังจะตกเพราะอย่างนี้ใช่ค่ะใช่มันเป็นซึ่งมันตรงกันข้ามกับเจตนาสมมติเราบอกเจตนาผู้ร่างดีนะเรามองในแง่ดีนะเจตนาเขาคือเอาคนที่ดีสุดของอาชีพแต่ละอาชีพมาใช่ไหมแต่ว่าพอทางปฏิบัติมันไม่ใช่ปฏิบัตินี้ต้องเขี่ยไอ้คนดังคนมีฝีมือออกก่อนเพราะมันจะไปอุปสรรคให้กับเราใช่ดังนั้นท้ายที่สุดเนี่ยไอ้คนที่คนรู้จักน้อยที่สุดเนี่ยจะได้เปรียบที่สุดนะก็คือมันก็เขาก็ต้องทำให้เขาเนี่ยตัวเขาที่นึกว่าเขาจะไปต่อเนี่ยเขาจะต้องนึกถึงคนที่จะอยู่กับเขาแล้วก็ไปร่วมโหวตได้รับโหวตเหมือนกันเพราะรอบถัดไปเนี่ยมันไม่ได้เลือกตัวเองมันจะเป็นกลุ่มอาชีพอื่นมาเลือกเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ยในบรรดา5คนนี้ฉันเด่นที่สุดฉันก็ต้องเอาคนที่มันอ่อนๆมาอยู่หรือไม่ก็ไม่ให้โหวตเลยก็มีบางคนที่โหวตตัวเองแล้วไม่ไปเพิ่มให้ใครเลยประหนึ่งว่าถ้าเธอจะเข้าไปได้เนี่ยก็เธอก็ไปหาวิธีการที่จะทำให้ตัวเองแล้วก็เราโหวตตัวเองหนึ่งอีกคะแนนหนึ่งเราไม่ให้ใครก็ได้ก็ได้หรือไม่โหวตตัวเองก็ได้อันนี้ประหลาดก็เลยไม่ใช้สิทธิ์เลยใช่ไหมก็คือไม่เขียนอะไรเลยก็คือถือว่าเราก็ไม่ให้ใครหรือไอ้ที่รอบสุดท้ายที่บอกว่าหัวกันก็คือให้คนอื่นไปเลยครับเสีย 2,500 มาเลือก2คนที่ไม่ใช่เราอันนี้มันก็แปลกอีกใช่ไหมฮะกติกาเนี่ยมันดีไซน์มาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนที่เข้าไปได้เนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปดูกระบวนการในการออกกฎหมายแก้กฎหมายแต่มันจะสร้างคนที่คล้ายๆกับนักเล่นเกมที่แบบกล้าเสี่ยงแล้วก็หักหลังได้ต้องโหดได้ยินคำว่าหักหลังนี่บ่อยมากเดี๋ยวจะไปรอบหักหลังเมื่อกี้โหดเทียมอันนี้โหดไม่โหดเทียมก็คือว่าเอาไอ้คนแข็งออกเอาไปก่อนแล้วทั้งที่รู้นะว่าเนี่ยถ้าเผื่อคนนี้เข้าไปเนี่ยโอ้ยเข้าไปเป็นสว.เนี่ยเขารู้กฎหมายเขามีโปรไฟล์ดีมากไม่เอาเอาไปก่อนเพราะฉะนั้นมันจะตกเราจะเห็นว่าไอ้พวกปริญญาเอกอะไรเงี้ยโปรไฟล์ดีตกหมดตกพอไปรอบที่2รอบที่2ทีเนี้ยมันจะไขว้กันก็คือว่ากลุ่มอาชีพอื่นเราไปจับฉลากแล้วมาไขว้กับเรานะคะก็จะมีทั้งหมด
4กลุ่มที่เราต้องให้คะแนนเราให้คะแนนตัวเราเองไม่ได้ทีนี้เราก็จะมี4โหวตสายละ1กลุ่มละ1 1 1ใช่มั้ยคะรอบนี้ทำไงถ้าสมมุติว่าเราไปแลกคนอื่นเขาเรามี4โหวตแล้วคนอื่นเขาให้เราแล้วเขาก็มี4โหวตเหมือนกันทุกคนไปแลกสมบูรณ์จะได้กี่คะแนนได้4คะแนนแล้วมันจะ4เท่ากันหมดแล้วมันจะไม่ได้เข้าจนต้องไปจับฉลากเพราะฉะนั้นไม่ชัวร์เอางี้มี4โหวตใช่ไหมคุณวิสุทธิ์มี4โหวตคุณวิสุทธิ์ก็ไปเปิดดีลนี่อันเนี้ยคุณสุทธิชัยอาจารย์อนันทนาเรามาแลกกัน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 ตกลงเราได้4โหวตแล้วเราจะให้เขา4โหวตแต่มันไม่พอมันไม่เป็นงั้นเราไปเปิดอีกดีลนึงอันนี้ดีลเราได้ละ4อย่างแล้วตกลงว่าแลกเสร็จพอไม่พอเราไปเปิดใหม่อีก4ดีลแล้วเขาก็หักหลังให้กลุ่มแรกยังไม่รู้ไงก็คือไปเปิดดีไว้ก่อนแล้วเขาเอาพอเขาเอาทิ้งนี่เลยวันที่ลงคะแนนอ่ะเรามีแค่4เราก็ต้องเลือกได้4ส่วนอีก4หักหลังมันแล้วมันแต่เราได้เข้าเพราะเราได้8แล้วไงไอ้คนที่มันลงมันก็นึกว่าเดี๋ยวมันให้เราแล้วมันจะไปรู้ตอนไหนตอนที่นับคะแนนทำไมถึงรู้เพราะว่าแต่ละสายเนี่ยมันจะมีกล่องมันจะมีกล่องคะแนนของตัวเองนะมันไม่ใช่ใส่มา4สายรวมกันไม่แยกมันจะแยกทีนี้สมมติว่าคนเนี้ยเขาอยู่กลุ่ม15ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยอยู่กลุ่ม18ทีนี้เราบอกว่าเดี๋ยวฉันเลือกให้เธอนะกลุ่ม15ฉันเลือกให้เธอใช่ไหมพอเขาเปิดกล่องของเราออกมามันต้องมีเลขของเขาสมมติว่าคุณสุทธิชัยเลขหนึ่งเนี่ยมันไม่มีเลขหนึ่งก็แปลว่าอะไรคุณวิสุทธิ์ไม่ได้เลือกมันรู้เลยว่าที่ตกลงไขว้กันแล้วไม่ได้ให้มันถึงออกมายืนด่ากันข้างหน้าเพราะรู้เลยว่ามันหักหลังกันเห็นเลยรู้เลยเยอะเลยเยอะมันก็มีจำนวนเยอะพอสมควรนะมันก็มีจำนวนเยอะความสมควรเพราะว่าเกมมันดีไซน์มาให้มันฆ่ากันมาให้ฆ่ากันเพื่อให้เราเข้าไปอันนี้มันไม่ใช่เกมที่ควรจะเอามารีครูทคนที่มาเป็นสว.ต้องแล้วก็มันควรจะไปเล่นเกมโชว์อ่ะเออแล้วมันแบบมันสนุกมากเลยเนาะเวลาเราดูไอ้สควิดเกมเนี่ยโอ้ยมันตื่นเต้นไว้ไอ้นี่มันเสียงแล้วไอ้มันเลวมากมันทำให้ตัวมันเองเข้าไปแต่มันสมควรไหมถ้าเราเลือกใช้วิธีอันนี้แล้วเราได้สว.ประเภทที่แบบว่าเข้าไปแล้วหักหลังคนทั้งหมดนะแล้วก็โหดเหี้ยมมากถ้ารู้ว่าอะไรดีสำหรับคนอื่นเราไม่ให้อันนี้เกิดขึ้นแล้วจริงนะคะนี่ระดับจังหวัดอันนี้เหมือนกันหมดทุกระดับมันไล่มาเรื่อยๆไงฮะจากอำเภอนี่ก็คือกงเล็กถูกต้องจังหวัดก็กงใหญ่เอาไก่บางครั้งแล้วก็ทำเหมือนเดิมมาระดับประเทศแล้วเนี้ยก็ทำกันอย่างนี้มาจนถึงระดับประเทศค่ะแล้วพออันนี้ก็คือเหี้ยมโหดหักหลังหัวท้ายหัวโอ้โหอันนี้ก็ตามข่าวที่เราเห็นเลยค่ะรอบสุดท้ายเนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเลยเพราะว่ามันจะเป็นรอบที่โหวตมันเยอะเราจะต้องการรอบสุดท้ายเนี่ยมันมีคน 3,000 เลือกรอบแรกเนี่ยจะเหลือ800แล้วก็ไปเหลือ200ทีนี้เนี่ยโหวตเนี่ยมันเยอะเพราะว่ามันรวมเอาคนทุกจังหวัดเข้ามาถูกต้องเออแล้วก็ไปนอนโรงแรมเดียวกันคืออันเนี้ยมันคือร่องรอยที่เราจะบอกว่ามันไม่มีใบเสร็จนะไม่มีการเสนอให้ทรัพย์สินอะไรแต่ไปนอนโรงแรมเดียวกันแล้วก็มีการเก็บตัวเข้าค่ายใส่เสื้อสีเดียวกันคือจริงๆแล้วเขาไม่ต้องใส่เสื้อสีเดียวกันแล้วเขารู้จักกันแล้วเพราะเขาไปอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันนะกกต.ไม่รู้เลยที่ให้ใส่เสื้อสีเดียวกันผมว่ามันเรื่องจิตวิทยาว่าเองเบี้ยวไม่ได้เห็นไหมเองใส่เสื้อจับได้นะไม่รอบนี้คุณสุทธิชัยเขาไม่เบี้ยวเพราะว่าเรียบร้อยเขาเรียบร้อยกันหมดเรียบร้อยกันแล้วแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าคะแนนเนี่ย มันล็อกกันชนิดไม่กระเด็นล็อกกันคือไม่กระเด็นเลยทีนี้อาจารย์ท่านทีนี้ผมก็เห็นมีสว.8คิดว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการถูกล็อกนะอย่างอาจารย์หรืออะไรคนมีบ้างมันมีลอดเข้ามาบ้างอาจารย์เนี่ยมันมีบ้างต้องอาจารย์เล่าว่าเคสของตัวเองเป็นยังไงแต่ว่าเอาก่อนว่าคนที่คนสงสัยว่าเออทำไมมันล็อกกันเป็นแถบแพทเทิร์นชัดเจนเบอร์1ถึง6นี่โอ้โหมันเท่ากันเกือบหมด6ถึง10นี่อาจารย์อยู่6ถึง10ใช่ค่ะมันเป็นยังไง7ถึง107ถึง10เราไม่ได้ไป6ด้วยซ้ำต้อง7ลงมันเกิดได้ยังไงคืออย่างนี้
เช้ามาเนี่ยนะเราไปเจอคน150คนในสายอาชีพเราซึ่งเราก็รู้จักกันไม่กี่คนเนาะเราก็รู้จักกันเฉพาะไอ้สื่อที่แบบอย่างไอ้ประชาไทยนะเนชั่นอะไรเงี้ยรู้จักกันอะไรเงี้ยไอ้พวกมาต่างจากต่างจังหวัดเราก็พยายามจะไปคุยกับเขานะเขาไม่คุยไม่คุยเขาไม่คุยเพราะเหรอแต่เขารู้จักกันรู้จักกันแล้วพอเวลาเขาคุยกันแล้วเราก็พยายามจะไปคุยเขาเขาก็ไม่มองหน้าเราแล้วประมาณว่าฉันคุยอยู่กับนี่ฉันคุยกับเธอเลยทำไมเขาสนิทกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่มารู้ตอนคะแนนออกพอเริ่มนับคะแนนเอาแล้วคะแนนเนี่ยมันจะมาเป็นกลุ่มนะมันจะเป็นเลขชุดนะมันเป็นเลขชุดนะมันก็คือมันจะเริ่มด้วยเลขเนี่ยชุดนี้เนี่ยมันจะมีประมาณ6ประมาณ7 8 7 8 7 8ตัวเลขแล้วมันจะหมุนกันไปเพราะว่ารอบนี้เราได้10โหวตมันไม่ใช่7 8นะมันมาเป็นแผงใหญ่เลย10ตัวเลขเลย10กว่าตัวเลขแต่ว่าตัวเลขอันเนี้ยชุดนี้มันจะหมุนเพราะว่า1คนน่ะโหวตได้10โหวตได้10เลยโหวตได้10มันเกาะกลุ่มมาเลยชุดเนี่ยมันจะออกมาเป็นชุดใหญ่มันจะมีประมาณ17 18ตัวเลขแต่ว่ามันจะมีชุดของมันล็อกมันไม่ได้ออกมาอย่างนี้ก็คือ10ตัวเลขอย่างว่าขึ้นต้นด้วย18ตามด้วย35 62 110 120แล้วมันเป็นแพทเทิร์นเดียวเลยใช่พอเราเห็นเลขนี้ขึ้นมาเราดูต่อเลยเพราะเราจดไว้เนี่ยเราจดไว้จดไว้เดี๋ยวจะมาพอเราเห็นเลขนี้รู้แล้วเราไม่ต้องฟังต่อละมีเลขเราไม่เรากลุ่มของเขาไงเป็นกลุ่มของเขาอ๋อเป็นกลุ่มเราก็คิดว่าสายอาชีพมันต่างจังหวัดมันรู้จักกันดีขนาดนั้นหรือมาจาก77จังหวัดมาจากคนละจังหวัดละ2คน77จังหวัดแล้วมันรู้จักกันแล้วเลขเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแผงอย่างนี้นะฮะแถวแบบใหญ่เลยชุดไอ้คะแนนที่ลำดับ1นี่นะมันเต็มไปหมดเลยมันยาว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 แล้วเลขซ้ำกันชุดพวกนี้ก็ใช่อ่ะมันเป็นชุดที่แบบออกมาแล้วเป็นชุดซ้ำแล้วไอ้ที่ไม่มีคะแนนว่าง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 ไอ้ที่มาเอ๊ะมันรู้จักกันมาก่อนแล้วมันถึงสามารถที่ลงมาทำไมมันแค่7ทำไมไม่10เลยอ่ะนั่นจะยืดก็ยืด10เลยดิอันนี้รอบแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรียนเข้าใจผิดก็คือรอบบ่ายเนี่ยจะมาประมาณ7รอบแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยมันโหวตได้10 10มันจะมาแผงใหญ่มันจะเป็นเลขชุดใหญ่10เลย10แล้วก็ปึ๊บๆๆๆเข้าไปเพราะว่ารอบนี้เราจะเอา40มันสามารถที่จะหมุนชุด10ไปได้หลายๆชุดแต่ว่าเขาก็กลัวว่าชุดของเขาเนี่ยจะได้เข้าไม่หมดเพราะว่าชุดนี้เมื่อเข้าไปรอบบ่ายจะต้องไปส่งไข้กับรอบถ้าเข้าไปน้อยถ้าเข้าไปน้อยการส่งเนี่ยมันจะไข้ไม่สมบูรณ์มันก็จะไม่ได้ตามที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นรอบแรกนี้ต้องให้เต็มแล้วเผื่อว่าไปจะทอนลงไปในรอบต่อไปแล้วเขาได้เป้าเลยเหรอเป๊ะเลยเหรอก็ถ้าอาจารย์เป็นคนวางแผนเนี่ยตรงเป้าไหมคือเกินเป้าอีกด้วยซ้ำเลยมั้ยคะเดี๋ยวฉันเนี่ยเข้าไปลำดับที่38มาได้16แต้มแต่อันดับ1นี่รู้สึกว่าได้ประมาณ8 90นะ90ครับโอ้คือมันอัดกันเข้าไปอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขากระจายสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะได้ทั้งแผงนะ40ทีนี้มันก็คือเขากลัวว่าเดี๋ยวมันส่งไม่พออ่ามันก็เลยเหลือท้ายเอาว่าชัวร์ๆ7ก่อนแต่ว่าความจริงถ้าเขากระจายหน่อยได้10นะคือตัวเองได้16นะคะอาจารย์จะหลุดเลยนะ16นี่เกือบตกแล้วตอนแรกหมดหวังไปแล้วไม่ทันแล้วเพราะว่าเขามากันใช่ไหมเขามาแล้วของอาจารย์เริ่มมาตอนไหนไม่มันกระจายเข้ามาไงคือแบบว่าเข้ามา10ใบต่อกันเลยนะเลขชุดเนี่ยออก10ใบแล้วก็พอของเรานานๆแล้วออกมาใบนานๆออกมาใบนึงพอออกมาเราก็นึกในใจอุ๊ยดีใจจังเลยแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปแต่ชุดของเขาเนี่ยจะขึ้นปุ๊บล็อกกันได้แบบ30กว่าที่รอบแรกล็อกกันได้ขนาดนั้นเลยก็คือได้ได้ได้
ได้ตามเป้าอันนี้คือรอบเช้าแต่ก็นึกในใจว่าโอ้ยมันก็รู้จักกันแค่ในกลุ่มสายอาชีพแล้วเดี๋ยวรอบบ่ายมันจะเดี้ยงมันไม่รู้จักใครหรอกนอกสายพอรอบบ่ายเข้าไปเราเห็นการนับคะแนนเราเดี้ยงเราเดี้ยงเพราะมันขึ้นมาเป็นแพ็คอย่างนี้แล้วดูหนานั่นกว่าตัวเลขมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วและครั้งนี้แหละที่เขามันรอบนี้มันคือเลือกไข้แล้วไข้กันเนี่ยสายอาชีพหนึ่งเนี่ยเราจะมี5คะแนนแล้วไปไข้กับอีก4สายเราก็จะมี20โหวต1สายเราโหวตได้5แล้วก็4กลุ่มอาชีพเราโหวตของตัวเราเองไม่ได้มันน่าแปลกใจไหมกลุ่มที่เดนไปอยู่เนี่ยคือกลุ่ม18สื่อสารมวลชนไปเจอกับคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ศรีวราเจอกลุ่มหนึ่งบริหารราชการแผ่นดินคือกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะแบบแอคอาร์ตมากนะเขาจะนั่งตัวตรงแล้วเขาไม่มองใครไม่สบตาใครแล้วก็พยายามจะส่งสัญญาณว่ามาเรามาแลกโหวตกันไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาไม่มองเขาไม่สนใจเขามั่นใจเขาไม่คือกลุ่มนี้มันจะเป็นกลุ่มข้าราชการเก่าฟอร์มก็มีฟอร์มคนเป็นผู้ว่าเป็นอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปอาจารย์ก็ได้ส่งสายตาแต่เขาไม่สบตาเราเลยแล้วจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยรอบบ่ายเนี่ยทำอะไรแทบไม่ค่อยได้จริงๆทั้งวันอะทำอะไรไม่ได้เดนรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เข้าไปสมัครสวครั้งนี้เพราะว่าไม่ว่าดิฉันจะเดินไปไหนเนี่ยจะมีคนเดินส่งก็คือจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำก็มีคนส่งดิฉันต้องไปขออนุญาตเขาค่ะลงเวลาก่อนจะไปตอนไหน10โมง15แล้วมีคนพาไปส่งที่ห้องน้ำใช่ค่ะแล้วก็รอดิฉันค่ะอ๋อเหรอรอค่ะท่านนายเนี่ยเข้าไปตามว่ากันอยู่หรือเปล่าอ๋อกลัวส่งจริงแล้วมีคนอื่นที่มาขอคะแนนในห้องน้ำไหมมันก็คือมันทำไม่ได้ไงเขาก็ผมประกบเลยนะเออเขาประกบไม่แก่เขาอยู่หน้าห้องน้ำดิเข้าไปไม่ได้ดิเขาอยู่ในหน้าห้องน้ำถ้าบังเอิญเนี่ยเข้าไปเจอกันก็อาจจะคุยกันได้ดีหน่อยแต่เขาจะเข้ามาตามไงอ๋อเข้ามาแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จะพาเราส่งกลับอันนี้มันก็คือเอ๊ะเหมือนกับเราคุยกับใครไม่ได้เลยเราก็จะแบบรอบบ่ายไขว้เสร็จแล้วเรารู้ว่ามีแล้วเขาเก็บมือถือเราด้วยเหรออ๋อเขาลิฟไปตั้งแต่เช้าแล้วโอ้โหแล้วก็พอเดินไปไหนเนี่ยก็คือเขาจะมองตามแล้วก็คือไปส่งสัญญาณอะไรไม่ได้เลยเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ดิฉันก็ว่าจะเนี่ยเรามาโหวตสวหรือว่าเราถูกจับนะถูกกักขังหน่วงเหนียวอยู่ในเนี้ยก็จะพวกยากุซ่าคือเข้าไปอยู่ในกวนนี่ละคือเราก็คิดนะว่าโอ้โหถ้ามันคุมเข้มขนาดนี้รอบบ่ายเนี่ยสบายมันไม่มีทางที่จะบล็อกกันมาอย่างนี้ได้แต่พอนับคะแนนแล้วเรียบร้อยมาเหมือนเดิมค่ะครั้งนี้เป็นเลขชุดเขามาตั้งแต่เดินทางแล้วอาจารย์ก็นั่นไงฮะเราถึงได้มารู้ทีหลังว่าอ๋อเราต่างหากที่จะเดี้ยงเราไม่รู้เรื่องเลยเขาล็อกกันมาแล้วก็เลขชุดขึ้นมาอีกละเลขชุดขึ้นมาอีกมันข้ามสายกันได้ยังไงมันรู้จักกันได้ยังไง อันนี้มันประหลาดมากเพราะเราประเมินเขาต่ำไปก็คือเราไม่คิดเลยว่าการจัดตั้งแบบเป็นระบบแบบนี้มันมีกระบวนการที่แบบโอ้โหเป็นระบบมากแล้วเขากระจายทุกกลุ่มนะใช่ค่ะแล้วก็บางกลุ่มอาจจะที่เขาบอกไม่ตรงปกไม่ตรงกับอาชีพที่ระบุก็กระจายไปได้ทั่วก็อาจารย์บอกเป็นสควิดเกมแปลว่าไอ้คนเขียนซอฟต์แวร์เนี่ยมันรู้หมดคนที่เขียนแผนเนี่ยมันรู้หมดว่ากดตรงนี้มันจะโผล่ตรงนั้นกดตรงนั้นจะโผล่ตรงนี้มันดูเหมือนแยกกันแต่ความจริงมันไม่ได้แยกกันใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะพอเปิดปุ่มนี้มันรึไปหมดเลยมันจะไฟจะวิ่งไปที่เดียวกันหมดครับแต่เราเนี่ยด้วยมองโลกในแง่ดีมากอาจารย์คิดว่าให้หัวกันได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งมันไม่ได้หรอกจะรวมกันบ้างล่ะเพราะเราคิดแบบเราใช่อาจารย์คิดแบบอาจารย์ซื่อถึงจุดนี้เราไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ต้องดูว่าเขามีผลงานไหมอ่านประวัติเขาที่ไหนได้เขาเขียนคอนเทนต์เดียวรัฐเดียวก็ได้ไม่มีด้วยค่ะไม่ได้เขียนไม่มีเขียนไม่ได้เขียนเลยแล้วกกต.ให้ผ่านได้ไงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ข้อบังคับไม่ได้ข้อกำหนดก็อย่างที่บอกไงครับว่าอาจารย์นี่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน10ปีเขาไม่ดูก็คือจริงๆแล้วถ้าเป็นคนที่สมัครเข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสว.เนี่ยไอ้5บรรทัดนี่มัน5บรรทัดทองใช่เพราะว่ามันจะต้องเขียนให้คนเนี่ยอ่านในเวลาสั้นๆ1นาทีเพราะตอนไข้เนี่ยเขาคือจะแจกไอ้ตัวนี้ให้เวลาเท่าไหร่อ่านชั่วโมงนึงให้เวลาชั่วโมงนึงแต่มีที่รอดเข้ามา40 40 ×5 สายคือ
200ใบแต่ตัดของเราออกเหลือ160ใบต้องอ่าน160นะมั้ย160ใบเราก็ต้องเขียนให้มันแบบสั้นที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดใช่มั้ยมันจะต้องโดดเด่นมันจะต้องดูดีอะไรใช่มั้ยไม่เขียนแล้วบางคนเนี่ยการศึกษาเขียนว่าประถมศึกษาบางคนเขียนว่ากศน.แล้วไม่บอกอะไรเลยแล้วก็พิธีกรงานจบแค่นี้นะแค่นี้คนนึงเขียนว่าเป็นอดีตนักฟุตบอลอาวุโสคนเดียวแต่เนี่ยอดีตนักฟุตบอลอาวุโสแต่อาชีพปกติขับรถขับรถแล้วมันแล้วก็มีคนรับรองให้เข้ามาด้วยนะแล้วก็ไปอยู่กลุ่มกีฬากลุ่มกีฬาศิลปะดนตรีกีฬาซึ่งไม่รู้มันรวมกันได้ไงโอเคแต่แบบเล่นเอาศิลปินตัวจริงงงแล้วถูกกวาดทิ้งหมดเลยนะศิลปินตัวจริงหมดเลยเพราะว่าไอ้แผงเนี่ยมันมากันแบบเป็นสึนามิเลยปุ๊บ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 ถ้าเผื่อว่าคุณสุทธิชัยได้ไปเห็นแผงกระดานอันนี้นะกระดานนับคะแนนเนี่ยตอนแรกเราคิดว่ากลุ่มเราเว้ยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้เราก็เดินไปดูกลุ่มอื่นตอนเข้าห้องน้ำแล้วดูเอ้าทำไมหน้าตามันเหมือนกันเหมือนกันเลยมันจะมีแถวยาวแถวยาวแถวยาวแล้วมันแล้วก็มันจะมีแถวว่างแถวว่างแถวว่างแล้วมันก็จะมีแถวเล็กๆอย่างของเราเนี่ยก็คือประมาณ1ขีด2ขีด3ขีดอะไรเงี้ยแต่ไอ้แผงยาวนี่มันยาว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 แล้วมันคุมได้ประมาณ 6-7 ที่เลยอ๋ออย่างนี้กกต.จะอ้างว่าไม่มีพิรุธไม่ได้นะอันนี้ผมถือว่าเป็นพิรุธนะผิดปกติแน่นอนผิดปกตินะกกต.จะบอกว่าบล็อกโหวตไม่ผิดนี่นะคุณแสวงพูดแล้วนะบล็อกโหวตอาจจะไม่ปกติแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะไม่ได้นะหลักฐานได้หลักฐานฮะหลักฐานอ้าวไออาการนี่ไงแค่สงสัยว่าคุณก็ต้องสอบไงสอบแล้วว่าคุณก็ต้องไปสอบทุกคนที่มาอยู่ในแผงเดียวกันว่าคุณโหวตอย่างนี้ได้ยังไงแล้วคุณก็สืบต่อไปได้สืบต่อไปได้ว่าเขาเป็นใครเขาเชื่อมกับใครผมว่าถ้ากกต.ทำให้สำเร็จครั้งนี้นะยุบกกต.ได้เลยนะไม่กกต.ตั้งเตาอ่ะเดี๋ยวประกาศรับรองสว.ก่อนแล้วมาสอยทีหลังอะไรเงี้ยต้องไม่จะไปต้องจบอ่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือบอกว่าคุณศรีวราคุณสมชายนั่งเฉยนิ่งอ่ะเป็นอาการมั่นใจหรืออาการฟอร์มแบบข้าราชการแล้วทำไมคุณสมชายถึงตกได้อันนี้เนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์ได้นะคะว่าจากการล็อกโหวตของสายแข็งในรอบเช้าเข้ามาตามเป้าถ้าเข้าตามเป้ารอบบ่ายก็คือจะได้สายละ 6-7 คนใช่ 6-7 คนคูณ20มันเกิน100เกินครึ่งไปเลยพอแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องการหัวหน้าสีอื่นค่ะจะให้เข้ามาทำไมล่ะฮะมาคุมเกมทำไมเข้ามาก็คือเขาอุตส่าห์ทำกันจนได้กลุ่มใหญ่ขนาดนี้ใช่แล้วฉันสั่งแล้วอยู่ๆคุณมาเป็นหัวหน้าอันนี้เขาไม่เรียกล็อกโหวตเขาเรียกบล็อกโหวตละมันก็ทั้งล็อกทั้งบล็อกทั้งบล็อกสารพัดเลยคือบล็อกมีสองอย่างบล็อกเข้าบล็อกเข้ากับบล็อกออกนะบล็อกออกค่ะแต่ว่าแปลว่าสองสีนี้เขาไม่ถูกกันเหรอเขาไม่คุยกันเหรอคือมันก็ไม่เชิงไม่ถูกกันนะคะคุณสุทธิชัยก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันเข้ามาแล้วมันก้ำกึ่งนะคะสองสีนี้ก้ำกึ่งก็ต้องจับมือกันหัวกันก็ต้องจับมือกันแต่พอรอบเช้ามันโชว์ชัดว่าเข้าได้ตามเป้าทั้งหมดนะคะรอบบ่ายโพยเนี่ยมันจะชัดเลยว่าล็อกเข้าไปเนี่ย 6-7 คนในสายเนี่ยก็จะอยู่สายแข็งแล้วก็อันนี้เราไม่ต้องการหัวหน้าที่เป็นสีอื่นก็เขียวไปนี่ถ้าก็สัญญาณทางการเมืองหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ลูกไก่หรือไม่ใช่ลูกก็น่ามีไหมมีไหมจะว่ามีไหมถึงเวลาต้องสำแดงเลดมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าอ่ะเราดูว่าในซีกรัฐบาลเนี่ยนะคะแกนนำสำคัญเนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะคุมเกมตรงนี้แล้วหือเหรอเดี๋ยวยุบสภานะอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยถึงขนาดว่าเอากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดก็ยังต้องยอมใช่ไหมแล้วถ้าเผื่อว่ายังปล่อยให้สภาวุฒิสภาเนี่ยทางสายรัฐบาลยังได้คุมอีกเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปต่อรองแต่ถ้าคุมวุฒิสภาได้อำนาจต่อรองมันใกล้เคียงกันแล้วคนหนึ่งคุม
สภาผู้แทนอีกคนหนึ่งวุฒิสภาเดนคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคะแนนคุณสมชายเนี่ยไม่ขึ้นเลยดิฉันจำเลขของคุณสมชายได้เท่าไหร่122เนี่ยได้ไม่ถึง10คะแนนรู้สึกจะได้8คะแนนอ๋อ8นะครับไม่ขึ้นเลยค่ะแผงนี่ขึ้นมาขึ้นมาเราก็แบบเอ๊ะคุณศิวรามากกว่าอยู่ไหนคุณศิวราได้มากกว่าใช่ค่ะคุณศิวรานี่คือ112ก็ไม่ค่อยขึ้นกันแต่ว่ายังได้ไปเป็นตัวสำรองนะอันดับ11นะก็คือยังเข้าลำดับสำรองแต่ว่าคุณสมชายเอ๊ะอย่างคุณพิพัฒน์บุญทรงนี่เข้าข่ายเดียวคุณสมชายไหมก็มันก็ตกตั้งแต่จังหวัดไหมน่าจะประมาณนั้นเนี่ยค่ะก็คือว่ากระบวนการอันเนี้ยถ้าเผื่อสมมุตินะคะว่าไม่ล็อกแน่นขนาด20กลุ่มอาชีพมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้ครับนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสายแข็งเนี่ยเขาแบบล็อก20กลุ่มอาชีพที่แบบแน่นกันมาเลยนะ20กลุ่มเลยมันถึงได้มีคนที่แบบมีอาชีพหลากหลายเข้ามาแล้วก็จะต้องลงให้เขาให้ได้20กลุ่มนี้ไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งด้วยนะเกือบทั่วประเทศเลยนะค่อนข้างจะกระจายได้ทั่วเออนี่ทำอันนี้เนี่ยต้องไปทำวิทยานิพนธ์นะต้องไปวิจัยเลยว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะถอดไอ้กติกาอันนี้ออกมาแล้วเอาชนะกติกาได้ซึ่งหลายคนบอกว่าบล็อกไม่ได้หรอกบล็อกไม่สำเร็จหรอกเพราะว่ามันเยอะมัน77จังหวัดแล้วมัน20สายอาชีพใช่แต่ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยนะเรียกว่าเรียนรู้จากบทเรียนเนี่ยนะเราคิดไม่ทันหรอกแต่ว่าถ้าเป็นการเมืองแล้วคิดว่าจะต้องบล็อกเนี่ยมันก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าคอนเน็กชันไอ้20กลุ่มแล้วก็มาศึกษา20อาชีพนี่ก่อน20อาชีพเนี่ยเอ๊ะคุณสมบัติมันง่ายนี่นะมันไม่ต้องมีอะไรมากนี่ใช่ค่ะแล้วก็มีคนเซ็นรับรองก็พอแล้วนี่นะแล้วก็คำว่าสื่อมวลชนคำว่าสาธารณสุขคำว่ากีฬามันโอ้ยใครก็ได้นี่วะวิทยาศาสตร์นักมวยก็ได้เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยในเมื่อมันเขียนไม่หลวมอย่างนี้เนี่ยถ้านักการเมืองวางแผนพวกนี้ได้ถ้าเขาซื้อเสียงระดับส.ส.ได้เนี่ยแล้วเขามีทั้งประเทศเนี่ยนะอันนี้อาจจะไม่ยากเกินไปอันนี้อาจจะมองว่าอยู่มีสื่อสารมวลชนเอ๊ะมีใครเข้าข่ายบ้างวะดูสิโอ้ยได้นี่วะไม่จำกัดต้องทำสื่ออะไรนี่ใช่ไม่ใช่ตำแหน่งอะไรก็ไม่สำคัญนี่เฮ้ยอย่างนั้นไปหามาก็ไปเอาเครือข่ายตัวเองไปหามาเลยใช่ไอ้20อาชีพนี้ไปหามาไว้ตามนี้กว้างๆหลวมๆไปหามาเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยใช่ค่ะใช่มั้ยฉะนั้นเลือกในกลุ่มอาชีพเดียวกันไม่มีปัญหาล็อกได้ควายเหรอควายนี่ยากขึ้นหน่อยเฮ้ยแต่สลับแล้วเนี่ยอยู่แน่ใจนะว่า20อาชีพเนี่ยทั่วประเทศคุณมีเท่านั้นเท่านี้นะ120 100กว่าคนเนี่ยเฮ้ยไม่เกินความสามารถก็แปลว่าค่ายใหญ่เข้าประมาทเหรอเขาไม่ได้คิดแบบนี้เหรอเขาอาจจะล็อกไม่ครบล็อกไม่ครบล็อกไม่ครบทุกกลุ่มแต่อันนี้คือล็อกครบทุกกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะคุมโบสถ์ได้ก็คือว่าเขามีทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยแล้วก็เราก็จะเห็นได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแบบโปรไฟล์ที่แบบแปลกแล้วก็เข้ามาเนี่ยเพราะว่าเขาจำเป็นเนื่องจากมัน20กลุ่มอาชีพเนี่ยมันก็เยอะนะแต่ล็อกได้ทั้งหมดก็ผมคิดว่าประสบการณ์จากการเลือกตั้งทั่วไประดับตั้งแต่ระดับตำบลอบจ.อบต.เนี่ยนะจังหวัดแล้วก็เลือกตั้งทั่วไปหลายครั้งเนี่ยประสบการณ์ของหลายคนเก่ามากนะอาจารย์ฉะนั้นถ้าเขาเอาประสบการณ์จากเขาดูแลตั้งแต่การเมืองท้องถิ่นจนถึงการเมืองระดับชาติเนี่ยอันนี้ไม่ยากเกินไปเพียงแต่เราตอนนั้นเราคิดไม่ทันใช่เพราะเราเห็นผลเราถึงมานั่งย้อนคิดแทนเฮ้ยอ๋อใช่ในหว่าแต่เขาล้ำกว่าเยอะเขาล้ำกว่าเยอะครับค่ะทีนี้จะให้ที่สุดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รอดมาได้ไงเอาจะเห็นจริงจะรอดได้ส่วนได้ใช่ไหมว่าคนดังที่ไปลงต่างจังหวัดเนี่ยตกในรอบจังหวัดในรอบจังหวัดรอบจังหวัดรอบจังหวัดเพราะว่าอันนั้นเนี่ยก็คือยิ่งอยู่ในจังหวัดเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะอันนี้เฉพาะจังหวัดเขาอันนี้เลยเข้าทางมากล็อกเข้าไปเนี่ยใน20สายอาชีพในจังหวัดเดียวเนี่ยง่ายมากเพราะฉะนั้นคนดังจะตกรอบจังหวัด
รอบจังหวัดจังหวัดใช่ค่ะเพราะว่าก็คือบล็อกรอบนั้นเลยซึ่งดิฉันก็นึกอยู่เหมือนกันว่าถ้าดิฉันแล้วอาจารย์ไม่เจอถ้าดิฉันไปลงสมุทรปราการซึ่งเป็นบ้านเกิดของดิฉันก็ตกรอบจังหวัดเพราะว่ารอบนี้เนี่ยกลไกของเขาก็คือใช้คนในท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนั้นอ่ะมันง่ายมากเพราะว่าแล้วพวกนี้เนี่ยเข้ามาโหวตพรีชีพแล้วก็ไม่ต้องเข้ารอบกรุงเทพเข้ามาพรีชีพสกัดไอ้นี่ก่อนก็คือเขาก็จะให้คะแนนของเขาเข้ามาเพื่อได้โหวตคนของเขาแล้วพวกนี้จะไม่มีแต้มแต่ไม่มีแต้มเนี่ยมันจะบูสต์จนกระทั่งคู่แข่งที่เขาต้องการตัดตกเนี่ยมันก็ตกหายไปแล้วเพราะว่าเขาจะ2แต้มเขาไม่ให้ตัวเองไงเขาไประดมกันโหวตให้กับเป้าหมายเขาทีนี้เดนเข้ามาได้ยังไงก็ต้องบอกว่าที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดก็คือว่าไอ้เหี้ยมโหดหักหลังหัวเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดนะมันแต่มันเป็นส่วนใหญ่มันก็มีกลุ่มที่สมัครอิสระแบบดิฉันเนี่ยคือเข้ามามีอุดมการณ์อยากจะไปเป็นสว.พันธุ์ใหม่ไปเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปเลือกองค์กรอิสระที่เป็นอิสระมันก็มีกลุ่มนึงที่รวมตัวกันภายใต้ อุดมการณ์อันนี้แล้วเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันสนับสนุนกันนะแต่ว่าไอของเรามันไม่ได้มี20กลุ่มอะไรแบบคือมี20กลุ่มในส่วนกลางนะแต่แบบพอไปภูมิภาคเราไม่รู้จักใครนี่มือใหม่แล้วก็แบบมือใหม่ก็คือพอจะช่วยกันดันเข้ามาเด้นผ่านล่อกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าปกติเขาไม่นำมาบล็อกกันที่กรุงเทพหรอกค่ะเพราะว่ารอบกรุงเทพเนี่ยนะมันสมัครกันเนี่ยเท่าไหร่ละเกือบ 3,000 คนใช่ไหมคะมันเยอะมากนะแพ้ศรีสะเกษไปหน่อยยังไงก็ไม่รู้ทำไมศรีสะเกษมันเยอะกว่าก็ไม่รู้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมันเหมือนกับจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นอิสระเพราะมัน50อำเภอนะคะรอบที่จังหวัดเนี่ยเข้ามา 1,600 เอาเหลือ40เท่ากับลำพูนซึ่งเล็กนิดเดียวได้40เท่ากันกรุงเทพเข้ามา 1,600 ก็ได้40เพราะฉะนั้นคนจะไม่มาล็อกกันที่นี่ไม่มาล็อกกันที่นี่คนวางแผนก็ทิ้งกรุงเทพก็บอกทิ้งกรุงเทพใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยตรงนี้แหละเข้ามาเราก็มีซอยเล็กๆให้เข้าใช่เพราะเราคิดว่าผู้สมัครเนี่ยจะเป็นผู้สมัครอิสระเยอะเราก็เข้ามาแล้วยังไม่พอเราต้องช่วยตัวเราเองเราต้องอาศัยฟรีโหวตที่เขาแบบรู้จักเรานะตัวเองเนี่ยก็เข้าไปสมัครวันแรกเนี่ย มีผู้สมัครคนอื่น มาทักอาจารย์นันทนาเป็น FC นะครับผมดูรายการอาจารย์เป็นประจำเรามาถ่ายรูปกันอ๋อดิฉันนึกเลยอันนี้นี่คือการแนะนำตัวนะพอรอบจังหวัดนะดิฉันก็ไปยืนข้างหน้าเนี่ยไอ้ที่ศูนย์ราชการเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปกับผู้คนนะเอาเนี่ยเดนเบอร์นี้นะกลุ่มนี้แล้วก็ถ่ายรูปโอ้ถ้าเลือกไข้กันเลือกอาจารย์แน่นอนรอบ Impact เนี่ยเขาโหวตกัน9โมงดิฉันไป6โมงเช้าดิฉันไปยืนยิ้มหน้า Impact แล้วทุกคนเข้ามาทักดิฉันถ่ายรูปไปตรวจดูมือถือได้เลยนะคะทุกคนจะมีรูปนันทนาอยู่ข้างในแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันอยู่กลุ่ม18เลข60บอกเขาป่ะบอกแล้วเขาก็บอกว่ามันมีป้ายไงฮะแล้วเขาก็ถ้าเลือกไข้กันเนี่ยผมให้อาจารย์แน่นอนออถ้าเลือกไข้กันหนูให้อาจารย์แน่นอนนี่คือการขอคะแนนออร์แกนิกมากดิฉันยืนอยู่2ชั่วโมงแล้วได้ไม่ได้ผลนะเอ้าก็รอบสุดท้ายเนี่ยมันมา33อ่ะเออใช่พอลุ้นอ่ะแต่ไม่แต่ไอ้คนชนะได้ไม่ได้7 8ดิฉันได้33นี่ดิฉันก็ดีใจมากดิฉันได้คะแนนออร์แกนิกเพราะว่าสายบริหารราชการแผ่นดินดิฉันได้3คะแนนไม่มีใครเลยเออแต่ยังมีคนเลือกเรา3คะแนนนะขอบคุณ3คะแนนถ้ารู้นะเออแล้วก็แบบแต่ว่าเราก็ไปได้กลุ่มชาวสวนที่เป็น FC เราที่เป็นกลุ่มประชาสังคมนะคะแล้วก็กลุ่มหมอกลุ่มหมอบางคนเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอสม.ต่างจังหวัดหมอที่เป็นหมอจริงๆอ่ะเขารู้จักเราแล้วก็เขาเลือกเราอะไรประมาณนี้ก็โอเคคืออันนี้มันจะต้องอาศัยแบบคือแรงดันแบบชนิดที่แบบว่าคนที่เขาแบบเห็นเราจริงๆแล้วรู้สึกว่า1โหวตที่เขาไม่รู้จะโหวตใครอ่ะเขาให้เราเพราะว่าในโลกโซเชียลนะคุณวิสุทธ์ก่อนหน้าที่จะถึงวันเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะดันกันแบบสุดชีวิตเลยขอให้พวกเราช่วยจูงมืออาจารย์นันทนาเข้าไปเป็นสว.คือมันเหมือนมันเป็นกระแสผลักเข้ามาว่า
ถ้าเผื่อคุณรอบสุดท้ายคุณมาเจออาจารย์นันทนานะนะด้วยความคิดอุดมการณ์แบบเขาเนี่ยช่วยเลือกเขาหน่อยอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าประชาชนไม่ได้เลือกเลยนะระบบนี้มันถึงแย่มากประชาชนเนี่ยอยากจะได้ใครก็ไม่สามารถที่จะลงเสียงได้แต่เมื่อไงตกลงอาจารย์จะได้เข้าสภาแล้วล่ะมาเดี๋ยวก่อนมีการพบปะกันของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นอิสระเนี่ยมีคนเขานินทาว่าเป็นพวกส้มบ้างเป็นอะไรมันต้องกลุ่มนั้นมีจริงใช่ไหมมีค่ะก็เราก็ไปเจอกันไงฮะประมาณสัก 3-400 คนก็เจอกันที่ Impact กกต.ก็ไปเชิญกกต.มาด้วยว่าเราเนี่ยมาทำเขาเรียกว่าทำ primary ทำ primary ดูแบบมันค่อนข้างประเทืองปัญญาหน่อยนะเพราะว่าแบบมาแสดงวิสัยทัศน์ว่าคนไหนที่เหมาะสมจะเป็นแคนดิเดตที่จะเข้าไปเรามาช่วยกันสนับสนุนอันนี้เราก็จะทำคล้ายๆแบบพวกเราเนี่ยสนับสนุนกันอันนี้ทำเปิดเผยเปิดเผยกกต.เข้าไปด้วยปิดห้องลับมุมห้องลับอะไรสื่อมาถ่ายกันเต็มเลยค่ะสื่อมาเต็มกลุ่มที่มีการเลี้ยงกันมีห้องนอกนอนติดกันเนี่ยไปกลุ่มไหนล่ะค่ะดิฉันไม่ทราบเขาไม่ชวนดิฉันเลยแล้วตลอดเวลามีคนมาถามว่ามีใครมาเสนออะไรอาจารย์อัญชนาไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีวี่แววเลยเพราะดิฉันทราบค่ะเขาไม่กล้ามาหรอกค่ะกลัวดิฉันด่าเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยเจอแน่แต่ดิฉันด่าแบบไม่มีฟูลสต็อปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเสนอดิฉันเลยแต่ว่าเนี่ยใครนะนักข่าวที่สมัครแล้วก็หลุดตอนจังหวัดชื่ออะไรที่เขาบอกว่า 300,000 น่ะชื่ออะไรนะที่อยู่เคยอยู่อีสานเรคคอร์ดใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วก็หลุดไปนั่นเขาบอกว่ามีคนเสนอเดี๋ยวฉันก็ได้ยินเพราะว่าคนที่มารวมกันในกลุ่มเนี่ยนะเดี๋ยวฉันก็เปรยขึ้นมาบอกว่าหุยมันให้กันเป็นแสนเป็นล้านเลยหรือเขาบอกผมได้รับการเสนอโหวตตอนเช้า10โหวตเนี่ยผมมีคนเสนอให้ 300,000 มีคนเสนอจริงจริงแล้วเขาก็จะให้เลขชุดมาเพราะรอบเช้าเนี่ยมันเตรียมมาจากบ้านได้เลยและรอบเช้าเนี่ยมันจะ150คนเป๊ะๆเป๊ะๆแล้วมีเลขแล้วก็ชุดเนี่ยมาแล้วถามว่าแล้วมีโพยจริงว่าอาจารย์ที่บอกว่าเป็นมีกระดาษออกมาเลยโพยตามนี้มันจะใช้ขนาดนั้นเลยเหรอเดฉันไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่ามีคนคือคะแนนโหวตอ่ะมันมาจากมันทำให้เห็นว่ามันมีจริงมันไม่มีทางเลยที่ว่ามันไม่มีโพยแล้วมันจะโหวตกันเป็นระเบียบโอ้ไปรู้จักไปรักใคร่คนที่อยู่นอกจังหวัดนอกอาชีพของตัวเองเป็นหมู่คณะหรออันนั้นมันอันนี้หลักฐานร่องรอยอันนี้คือกกต.อย่าไปคิดว่าคนที่เป็นอาชญากรเนี่ยเขาจะมาสารภาพว่าเขาฆ่าใครแต่คุณต้องไปสืบสวนล่องรอยหาล่องรอยหลักฐานแล้วก็มาประกอบกันจนกระทั่งมีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเขาทำใช่ใช่ใช่ก็พยานแวดล้อมใช่ค่ะก็เรียกว่า circumstantial evidenceคือหลักฐานเนี่ยสภาพแวดล้อมมันเห็นนี่มันไม่จำเป็นต้องมีใบเสร็จนี่ใช่ค่ะได้เงินไปใบเสร็จถึงจะพิสูจน์ได้เหรอไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันไม่จำเป็นมันอยู่ที่ behavior อยู่ที่พฤติกรรมว่ามันสอบไปในทางที่มันมาเป็นชุดๆเลขเป็นชุดเดียวกันเนี่ยถ้าผมเป็นกกต.ผมไปสอบทุกคนที่อยู่ในล็อกนั้นเลยนะไปเยี่ยมถึงบ้านไปถามเลยว่าอาชีพอะไรทำไมคุณไม่กรอกคุณกรอกแค่นี้เพราะว่าแม้กระทั่งตอนสมัครนะถ้าสมมติว่ากกต.รับเนี่ยแล้วคนที่เขียนแค่บันทึกเดียวหรือไม่เขียนเลยเนี่ยผมไม่ให้นะผมว่าอาจจะว่าคุณไม่อยากจะเป็นเหรอคุณเข้ามาทำไมอ่ะใช่ไหมเจตนาของรัฐธรรมนูญนี่คืออยากให้ทุกคนเนี่ยสมัครเป็นสว.แล้วมาแข่งแต่ละอาชีพจะมีคนเก่งที่สุดดีที่สุดถ้าคุณไม่มีคุณสมบัติจากเป็นสว.เลยคุณเข้ามาทำไมครับผมมาเพื่อจะโหวตให้คนอื่นแล้วเฮ้ยมันแปลกนะใช่ไหม ฉะนั้นกกต.เนี่ยไม่ทันนอกจากไม่ทันแล้วเนี่ยก็ยังไม่พยายามให้ประชาชนเห็นว่าหลักฐานเชิงประจักษ์หลักฐานแวดล้อมเนี่ยมันมีมากอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยแค่นี้ก็เป็นหนึ่งละแต่กกต.คุณจะไม่ว่ากันนี้เพราะกกต.ต้องมีสายสืบสิกกต.ต้องส่งคนไปทุกจุดเลยนะแอบฟังไปดูพฤติกรรมใครเดินตามใครจังหวัดเขาก็มีสาขามีกกต.จังหวัดนี่ไปเยี่ยมบ้านดิเฮ้ยใครเป็นพวกใครยังไงคนนี้เคยขับรถให้คนพ่อของคนนี้เอ๊ะใช่ไหมทั้งหมดเนี่ยถ้ากกต.จะบอกว่าบล็อกโหวตไม่ผิดแค่นี้นะผมว่าล้มเหลวคือถ้าตั้งใจจะสืบจริงๆเนี่ย
มันดูจากเอกสารเนี่ยได้สื่อมวลชนนะคะกลุ่มสื่อมวลชนเขียนว่าการศึกษาจบโรงเรียนอะไรไม่บอกด้วยว่าประถมมัธยมเดี๋ยวนี้ใช้ชื่อโรงเรียนนะจบโรงเรียนอ้าวอันนี้ใช่ใช่อ้าวคุณแค่การศึกษาไม่เด็ดกว่านั้นดิค่ะจบจากโรงเรียนอะไรแล้วก็บอกว่าประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นคุณสุทธิชัยรับไหมจบโรงเรียนเนี่ยแต่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวท้องถิ่นครับดิฉันไม่เชื่อเลยนะว่าถ้าคุณจบประถมศึกษาเนี่ยสำนักข่าวไหนเขาจะรับเข้าไปทำงานจึงกรกตไม่ไปเช็คเลยว่าอันนี้มันมันใช่เขาเขียนอย่างนี้ใครเซ็นรับรองอ่ะเขาเขียนชื่อโรงเรียนแล้วก็เขียนว่าเป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นแล้วไม่บอกด้วยฉบับไหนยังไงแล้วก็ทำงาน10ปีนะต้องทำงานในวงการที่10ปีนะคุณต้องไปเช็คบอกว่า10ปีจริงหรือเปล่าแล้วก็นี่จะใครจ้างคุณพวกนี้เป็นใครจ้างคุณเขาเรียกสตริงเกอร์ภาษาข่าวใช่ไหมสตริงเกอร์เนี่ยมันไม่มีเป็นนายจ้าง มันมีเป็นชิ้นชิ้นคุณก็ต้องไปถามว่าคุณขายใครข่าวคุณอ่ะก็ต้องไปเช็คกกต.ไม่ยากเย็นเลยที่จะเช็คสมมติว่าเราจะจับนักข่าวคอร์รัปชันในวงการเราจะมันไม่มีหลักฐานหรอกว่านักข่าวคนนี้ไปรับเงินนักการเมืองคนนี้แต่ถ้าเราจะสอบมีคนมาร้องเรียนผมว่านักข่าวคุณสุทธิชัยไปรับเงินจากนักการเมืองคนนี้เนี่ยผมยังไม่เรียกเจ้าตัวเข้ามาผมจะถามหัวหน้าก็ว่าไอ้คนเนี้ยทำงานสายไหนปกติมากี่โมงข่าวมาส่งอะไรมาบ้างข่าวอะไรบ้างที่ส่งเราดูจากหลักฐานนี้ก่อนเฮ้ยทำไมข่าวมันแนวเดียวกันเลยวะมันสัมภาษณ์ไอ้หมอนี่บ่อยมากแล้วข่าวที่สัมภาษณ์หมอนี่มันเชื่ออย่างเดียวมันไม่เคยไปตรวจสอบอีกข้างนึงเลยนะถ้าผมไปกกต.สอบเรื่องนี้ผมก็จะดูหลักฐานพวกนี้ก่อนเฮ้ยพฤติกรรมก่อนแล้วเรียกหัวหน้าเข้ามาเฮ้ยไอ้หมอเนี่ยมันเข้ามาตอนไหนจบอะไรมาเคยทำที่ไหนมาระหว่างที่ทำกับเราเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรไหมที่สอบเสาร์อาทิตย์มันไปไหนได้ข่าวว่ามันไปบ้านนักการเมืองไปเล่นไพ่ใช่หรือเปล่านะเช็คมาก่อนพอเราได้ข้อมูลเสร็จแล้วเราเรียกเจ้าตัวมาไอ้ซักไม่ยากแล้วตอนนี้เฮ้ยทำไมข่าวสัมภาษณ์นักการเมืองคนนี้3เดือนที่ผ่านมามีตั้ง8ครั้งวะแล้วมึงไม่เคยสัมภาษณ์นักการเมืองคนอื่นเลยวะ บังเอิญ เขาได้รับมอบหมายมาครับแล้วบังเอิญเจอกันมันจะบังเอิญได้ขนาดนั้นเลยวะแล้วทำไมนักข่าวอื่นเขาไม่สัมภาษณ์คนนี้ทำไมเองคนเดียวที่สัมภาษณ์มันจนครับมันจนยังไงมันก็ต้องมันก็ตายฉะนั้นเราก็เพื่อให้นักข่าวที่เหลือเนี่ยมีความภูมิใจว่าอาชีพเขาซื่อสัตย์สุจริตใครทำแบบนี้อยู่ไม่ได้เราต้องลงโทษนักข่าวคนนี้นะแล้วมันไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานว่าไอ้ใบเสร็จจ่ายเงินเดือนมึงนะพฤติกรรมมันฟ้องซึ่งตอนหลังมีหลักฐานมากกว่านี้ใช่ไหมสมัยก่อนมีรายชื่อนักรับใครนักรับข่าวมันมีถึงขั้นที่ว่านักข่าวคนนี้ได้นักการเมืองผ่อนรถให้ก็ยังมีนะบางรายอ่ะมันเช็คขนาดนั้นนะถ้าคุณเช็คไปเรื่อยๆนะแล้วดูพฤติกรรมมันมันไปไหนปกติเวลาทำข่าวเสร็จมันไปไหนมันมีอะไรเนี่ยมันไม่ยากเลยนี่กรณีที่อาจารย์พูดยิ่งชัดกว่าที่ผมพูดถึงนักข่าวคนนี้อีกใช่ไหมเราเป็นหัวหน้าข่าวแล้วเวลาเราจะเช็คเนี่ยเราจำเป็นต้องมีหลักฐานไหมไม่ต้องแล้ววงการเขาก็รู้กันแล้วก็เช็ค 2-3 ทีก็รู้แล้วมันจะไปยากอะไรกรณีนี้กรอกอย่างนี้เรียนโรงเรียนนี้จะต้องเป็นสตริงเกอร์เช็คทันทีครับใครจ้างคุณส่งข่าวกี่ชิ้นต่อปีข่าวอะไรบ้างที่คุณส่ง2ทีก็รู้แล้วว่าไอ้นี่โกหกใครเซ็นรับรองไปตามคุณรับรองเลยนี่ฝากถึงกกต.ทีพ่อด้วยนะอ้าวนี่ผมสอนวิธีสอบอ่ะมันยากอะไรนี่ไม่ได้เรียนสืบสวนสอบสวนมาด้วยนะใช่ไหมเพราะผมเจอมาแล้วไงจะมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไล่นักข่าวกันออกไม่มีหลักฐานครับผมไม่ถามมันดิว่าสอบ3คำมันก็สารภาพแล้วมีอยู่รายหนึ่งมีคนมาฟ้องผมว่านักข่าวคุณเนี่ยสาวที่ไปเล่นไพ่นักการบ้านนักการเมืองเฮ้ยจริงเหรอบอกไอ้งั้นเรียกมาเลยผมไม่ต้องหาหลักฐานเลยนะเป็นจริงก็บ่ามีคนมาฟ้องผมว่าคุณเสาร์อาทิตย์ไปเล่นไพ่นักการเมืองคนนั้นคนนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดผมถามแค่นี้มันอะไรบอกไอ้ไม่นักข่าวนี่มีพฤติกรรมมีเสาร์อาทิตย์ด้วยป่ะแล้วเขาเชิญมึงไปเล่นไพ่บ้านเขาเพราะมึงเป็นนักข่าวหรือเพราะมึงเป็นนายกถ้ามึงไม่ใช่นักข่าวเขาจะเชิญมึงไหมไม่ครับผมไม่ออกเลยนะไปเลยไปเพราะอะไรถ้าเขาที่เหลือจะภูมิใจอาชีพกูเหมือนกันคนที่ได้รับเลือกเขาจะภูมิใจว่าเฮ้ยเราได้รับเรื่องเพราะว่าเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเราต้องเคลียร์ก็ต้องเอาคนที่น่าสงสัยออก
เพื่อให้คนที่ได้รับเรื่องนั้นเขาภูมิใจในความเป็นสวและประชาชนจะได้บอกเออครับแต่เดนคิดว่าตอนนี้กลับกันคนที่ได้รับเลือกเป็นแคนดิเดตว่าที่สวเนี่ยนะเริ่มหวั่นไหวแล้วเออเว้ยไม่น่าได้มาเลยไม่น่าจะเป็นคนอื่นเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดนเองเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปสภาเดี๋ยวอย่างแรกที่เดนเสนอเลยก็คือว่าเสนอให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาเหมือนกับสภาผู้แทนแล้วดิฉันก็จะเชิญเลยค่ะพิธีกรงานศพเชิญแต่พิธีกรแล้วดิฉันจะให้ประชาชนมาฟังค่ะว่าเนี่ยคุณเป็นสวนะคุณอภิปรายกฎหมายฉบับไหนคุณจะตรวจสอบรัฐบาลยังไงดิฉันให้ประชาชนมาฟังค่ะเริ่มไม่สบายใจแล้วไม่น่าเข้าไปเลยถ้าผมก็หมดเกมนะถ้างั้นก็เชิญอาจารย์ธนธนานะเป็นรองประธานวุฒิกันแล้วกันไม่ต้องทำหน้าที่ใหญ่มากแต่มีคนบอกว่าจะได้พูดน้อยหน่อยแต่มีคนบอกว่าเนี่ยเราไปด้อยค่าคนเขาก็มีสิทธิ์นะเขาไม่ได้มีอะไรผมบอกว่าถูกต้องเราไม่ได้ด้อยค่าว่าอาชีพคุณต่ำต้อยนะมากน้อยไม่เป็นไรใช่ใช่เดี๋ยวไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคุณแสดงความสามารถมาคุณเข้ามาตรงกับอาชีพนับถือเลยว่าโอ้โหคุณเนี่ยมีคนรักมากคุณเข้ามาถึงได้ขนาดนี้คุณมีคนรู้จักเยอะแยะโหวตให้คุณขนาดนี้คุณเข้ามาแสดงความสามารถเลยดิฉันให้ถ่ายทอดสดเลยแล้วคุณสุทธิชัยนะก็แบบไปเลยส่งนักข่าวไปเลยไปสัมภาษณ์เลยทุกวันเนี่ยมีการประชุมเนี่ยจะต้องมีข่าวออกมาจะต่อไปสวจะไม่เงียบไม่ใช่เงียบเงียบแล้วไม่รู้ทำอะไรอยู่ๆมามีข่าวอีกทีนึงเอางบไปเดินทางดูงานต่างประเทศอันนี้ไม่ได้แล้วสวพันใหม่นี่จะต้องแบบนี่สื่อสารสื่อสารจะดังกว่าสสอีกนะสวเราก็จะไปเปลี่ยนเรื่องการถ่ายทอดนะประชาชนรู้อะไรสวทำอะไรประชาชนต้องรู้เนี่ยจะไปเปลี่ยนอะไรไหมฮะอ๋อเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะคือสวปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเป็นสวที่ไม่ทำอะไรตามเสียงของมหาชนดิฉันบอกว่าเป็นมะเร็งของสังคมนะคะคือไม่ทำงานเนี่ยแล้วใช้ภาษีของเราเราก็เหลือทนแล้วนะวันดีคืนดีประชาชนเขาเลือกแคนดิเดตมาเขาเลือกพรรคการเมืองพรรคใหญ่มาด้วยเสียงข้างมากไม่โหวตให้เขานะเรียนว่าอันนี้เป็นมะเร็งและเป็นมะเร็งของสังคมแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วถ้าเผื่อชุดนี้เข้าไปเนี่ยยังไงซะเนี่ยก็คงจะไม่ถึงขนาดแย่กับชุดนี้นะเพราะอย่างน้อยมันก็มีกระบวนการเลือกที่มันวิปริตหน่อยนึงนะคะแต่ว่าเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือก็จะต้องทำให้ภาพลักษณ์ของสวเนี่ยเป็นสวของประชาชนก็คือเห็นหัวประชาชนรายงานประชาชนคุณมาประชุมหรือเปล่าคุณขาดประชุมเยอะหรือเปล่าคุณอภิปรายเรื่องอะไรแล้วถ้าลงมติถ้าเผื่อว่าสวพันใหม่มีน้อยไปหน่อยโหวตแพ้โหวตแพ้ดิฉันก็จะออกมาให้ประชาชนทราบค่ะว่าเรื่องนี้แพ้เพราะอะไรใช่ค่ะแล้วประเด็นเรื่องนี้ทำไมถึงแพ้แล้วใครโหวตให้ผ่านใครโหวตให้ตกนะคะแล้วก็เรื่องสำคัญที่เดนเข้ามาถือเป็นมิชชั่นใหญ่เลยที่เดนเข้ามาตรงเนี้ยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยเดนอยากจะยกร่างมันแล้วก็ต้องเข้าไปผลักดันเดิมเดนคิดว่ามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ประมาณ70คนให้เป็น1ใน3แต่ตอนนี้มันก็น้อยไปหน่อยพลาดเป้าไปหน่อยแล้วก็ไม่หน่อยอะฮะ1ใน3ก็คือเหลือเป้า70เหลือ1ใน3 1ใน3ไม่ใช่1ใน3ของ200นะมีโอกาสไปชวน70เหลือ1ใน3มีโอกาสไปชวนสวท่านอื่นมั้ยได้ไหมไปอยู่ฝั่งเราได้ก็คือดิฉันคิดว่ามีสวจำนวนมากที่ยังไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์จุดยืนอุดมการณ์ต่อสาธารณะดิฉันก็จะไปโน้มน้าวว่าเรามาร่วมกันเป็นสวพันใหม่เถอะประชาชนเนี่ยเขามีความหวังนะถ้าเผื่อเราช่วยกันไปแก้รัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เวลาที่มีการเลือกองค์กรอิสระดิฉันจะเสนอให้มีการแสดงวิสัยทัศน์เป็นสาธารณะค่ะเปิดมาเลยค่ะถ่ายทอดสดเลยค่ะเข้ามา10คนเนี่ยมาแสดงวิสัยทัศน์เลยแล้วประชาชนจะกดดันว่าดีขนาดนี้ทำไมคุณไม่เลือกแล้วทำไมคุณไปเลือกคนที่แบบพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้มีโปรไฟล์ดีอะไรอันนี้ดิฉันจะเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมก็คือเราจะสื่อสารถึงแม้เสียงน้อยแต่เราเสียงดังถูกต้องก็ต้องขอความร่วมมือจากคุณวิสุทธิ์คุณสุทธิชัยว่าช่วยส่งเสียงของเราด้วยแน่นอนไม่อาจารย์ต้องใช้ทีวีวิทยุของสภาเป็นประโยชน์แล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีการใช้นะค่ะมีสภาที่มีทีวีวิทยุนะมีต้องทีมีค่ะมีค่ะไม่มีใครดูเลยเพราะอะไรมันน่าเบื่อไงน่าเบื่อเราจะทำให้ไม่น่าเบื่อใช่อาจารย์เขาไว้เนี่ยเชียร์บอกว่าไปจัดรายการแล้วก็ไปทำให้คึกคักเลยเพราะคนอยากฟังมาก
เดี๋ยวสว.ชุดนี้เลยคือต่อไปเนี่ยคนจะรอดูการประชุมสว.มากกว่าส.ส.เพราะเราอยากรู้ว่าคนที่มีเป็นพิธีกรรถแห่เนี่ยเขาสามารถที่จะสื่อสารยังไงจนกระทั่งชนะโหวตมาเนี่ยเราก็อยากฟังเขาในสภาอาจารย์จะได้เรียนรู้จากเขาเพราะว่าวิธีการสื่อสารเนี่ยแม้อาจารย์สอนมาเกือบตายเนี่ยนะสู้ก็ไม่ได้อ่ะนี่จะเป็นสว.เสียงข้างน้อยแต่เสียงดังใช่ไหมเสียงข้างน้อยที่ดังแต่อาจารย์ไม่คิดหน่อยก่อนเดี๋ยวชวนอาจารย์หรือโซยสลับมาอยู่ด้วยกันดีกว่าป่ะเหนื่อยมาอยู่ด้วยกันเถอะก็ดิฉันคิดว่าคนที่ร่วมอุดมการณ์มีคนที่เป็นอิสระแล้วก็เขาคิดว่าถ้าเผื่อว่าเขาเข้ามาครั้งนี้จริงๆแล้วมันก็อยู่ได้แค่5 ปีแล้วมันก็ไม่มีสมัยต่อไปเนี่ยนะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองอะไรได้เนี่ยนะชื่อเสียงเขาเนี่ยจะกลายเป็นตำนานว่าเนี่ยได้ร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญนะแล้วก็แก้กฎหมายที่มันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยนะให้สิทธิเสียงของประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นคิดว่าก็จะไปโน้มน้าวและยิ่งถ้าเผื่อเราทำอะไรให้ประชาชนเนี่ยเขาได้รับรู้คนที่เขาเป็นอิสระเนี่ยเขาก็คิดว่าเสียงเนี้ยมันไม่เงียบเขาทำอะไรลงไปประชาชนก็จะร่วมสนับสนุนตรงนี้ดังนั้นคิดว่ามีโอกาสที่เราจะได้จำนวนของสว.ที่มาร่วมโหวตให้กับมติมหาชนนี่เป็นสว.ประชาชนที่ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังดีแล้วครับแล้วก็จะติดตามแล้วก็จะให้กำลังใจอาจารย์นันทนาไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสภาสูงให้ได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับThai PBS Podcast View the World via the Voice